ของอาเซียนบิยอนด์2015สู่อนาคตประเทศอาเซียนได้เริ่มต้นกันแล้วค่ะเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาวอาเซียนของพวกเขาจะถูกล่อหลอมร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวการเงินจะสะพัดการจ้างงานและธุรกิจหลากหลายประเภทจะหลั่งไหลไปทั่วทั้งภูมิภาคยังมีอีกด้านของพลเมืองอาเซียนที่ไม่ได้รับประโยชน์และถูกผลกระทบจากการเติบโตทางเศรษฐกิจวิถีชีวิตของผู้คนการดำรงชีวิตและการเป็นอยู่ทรัพยากรทางด้านธรรมชาติดินน้ำและอากาศจะถูกนำมาใช้โดยบ่มีขีดจำกัดและบ่เคยเกิดขึ้นอยู่ใส่มาก่อนเราจึงต้องก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเข้าใจและไตร่ตรองให้รอบด้านมองอาเซียนให้ช้าลงแต่ว่าลึกซึ้งยิ่งขึ้นเรายังมีเวลาเตรียมตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังปี2558ในอาเซียน Beyond 2015สู่อนาคตประเทศอาเซียนการเติบโตทางเศรษฐกิจแยกไม่ออกกับปากท้องของชาวอาเซียนสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงจากการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าเสรีและไร้พรมแดนเชื่อมโยงผลกระทบไปถึงปากท้องของพลเมืองกว่า600ล้านคนทั่วอาเซียนที่สิงคโปร์การดีเลียวไพโรธจ่ายตลาดกลางกรุงที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียนและพรั่งพร้อมไปด้วยอาหารการกินแต่เกือบทั้งหมดต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศส่วนทรงกลดบางยี่ขันอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่กับนักธุรกิจสิงคโปร์บนแหล่งปลูกข้าวไทยและส่งกลับไปขายที่สิงคโปร์ชาวกัมพูชาที่เมืองกัมพตกำลังอยู่บนความเปลี่ยนแปลงที่ต้องเลือกระหว่างแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์และท่าเรือท่องเที่ยวหากถามว่าอาหารประจำชาติของประเทศสิงคโปร์คืออะไรอาจจะตอบได้ยากนะคะเพราะประเทศนี้ประกอบไปด้วยคนหลายเชื้อชาติค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นทั้งจีนอินเดียแล้วก็ชาวมลายูอยู่ปะปนกันไปแต่ถ้าถามว่าอาหารจานไหนที่เป็นอาหารชั้นเลิศสุดยอดของเกาะสิงคโปร์ก็คงจะไม่พ้นจานนี้แหละค่ะชิลลี่ครับหรือว่าปูผัดผงกะหรี่นั่นเองค่ะดูข้างนอกก็น่าทานแล้วขนาดใหญ่ด้วยค่ะขนาดนี้น่าจะสักประมาณครึ่งกิโลกรัมน่าจะได้เรามาดมกันหน่อยว่าซอสนั้นเป็นยังไงบ้างกลิ่นเครื่องเทศเข้มข้นได้กลิ่นถึงผงกะหรี่แล้วก็พริกด้วยนะคะดูจากน้ำซอสแล้วก็ดูพอเหมาะพอกับเนื้อปูกันเลยเดียวค่ะจานนี้จะต้องอร่อยแน่ๆสมชื่อกับเป็นอาหารชั้นเลิศของชาวสิงคโปร์ค่ะต้องมาลองชิมกันแล้วล่ะค่ะเอาจากตรงนี้แกะกันเสร็จแล้วตอนนี้ก็ได้เวลามาชิมแล้วล่ะค่ะลองมาดูว่าจะอร่อยสักแค่ไหนเริ่มจากน้ำก่อนนะคะน้ำซอสออกรสเปรี้ยวๆค่ะหวานนิดหน่อยแล้วก็มีเผ็ดอยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่มากเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะนึกถึงว่าเราทานกับข้าวเอามาคลุกข้าวคงจะอร่อยอยู่ไม่น้อยทั้งหมดที่ดิฉันเล่าไปเกี่ยวกับอาหารขึ้นชื่อของชาวสิงคโปร์ชิลลี่ครับหรือว่าปูผัดผงกะหรี่นี้ปรากฏว่าไม่มีส่วนไหนที่ผลิตได้เองบนเกาะแห่งนี้เลยค่ะปูตัวโตๆเนื้อแน่นๆนี้ก็นำเข้ามาจากประเทศศรีลังกาส่วนเครื่องเทศทั้งพริกทั้งกระเทียมนั้นก็นำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียทั้งหมดเลยค่ะและนี่คือจุดอ่อนที่สำคัญของประเทศที่มั่งคั่งที่สุดในอาเซียนอย่างสิงคโปร์ค่ะการที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติของตัวเองการที่ไม่มีแหล่งผลิตวัตถุดิบเป็นของตัวเองและไม่สามารถผลิตอาหารที่จะเลี้ยงตัวเองได้ร้อยละ90ของอาหารที่ใช้หล่อเลี้ยงคนในเกาะนี้ถูกนำเข้าจากต่างประเทศค่ะการที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าอาหารจากประเทศอื่นๆเกือบทั้งหมดทำให้ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหารน้อยที่สุดในอาเซียนค่ะสิงคโปร์ประเทศแนวหน้าของอาเซียนที่ถือว่ามีความพร้อมแทบทุกด้านเศรษฐกิจดีผู้คนฐานะดีบ้านเมืองปลอดภัยมีระบบสวัสดิการสังคมที่ดีเยี่ยมและถูกจัดให้เป็นประเทศที่มนุษย์มีความมั่นคงทางการเงินสูงที่สุดในอาเซียนแต่อาจไม่ได้หมายถึงความมั่นคงทางอาหารราวตีสองของทุกวันขณะที่พลเมืองสิงคโปร์ส่วนใหญ่กำลังหลับไหลตลาดปลาท่าเรือจูลงตลาดค้าส่งสินค้าอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์กลับคึกคักไปด้วยผู้คนอาหารทะเลนานาชนิดถูกลำเลียงขึ้นจากเรือประมงที่พึ่งเทียบท่าที่นี่คือศูนย์กลางวัตถุดิบอาหารทะเลที่สำคัญยิ่งมีสินค้านานาชนิดทั้งสดและใหม่ให้เลือกซื้อแต่ไม่มีอาหารชนิดไหนมาจากน่านน้ำของสิงคโปร์เลยแบล็คคราบหรือปูดำในกล่องนี้พวกมันกับพี่น้องอีกหลายร้อยตัวเดินทางไกลมาจากประเทศอินเดียเช่นเดียวกับอาหารทะเลอีกเป็นจำนวนมากที่ถูกนำเข้ามาจากนานาประเทศทั้งทางเรือรถบรรทุกหรือแม้กระทั่งเครื่องบินเหล่านี้有些是船来的有些是罗里来的有些是飞机来的它
全部所有来的鱼是不同样的地，不同样的鱼，不同样的国家。นอกจากอาหารทะเลเหล่านี้จะเดินทางไกลมาจากทั่วโลกแล้วแต่ละชนิดยังถูกนำเข้ามาในปริมาณมหาศาลเฉพาะร้านขายปลาของแควกซูเชงขายได้ถึงวันละ 2,000 กิโลกรัมทีเดียวลูกค้ามีทั้งพวกพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่รับซื้อไปขายต่อภัตตาคารและร้านอาหารทั่วเกาะสิงคโปร์รวมถึงลูกค้ารายย่อยด้วยThe fish is coming from Indonesia by vessel. The quantity is not fixed, depend the season. Around 1 to 2,000 kilo. From Singapore, this market don't have. ไม่ใช่เฉพาะอาหารทะเลเท่านั้นที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศแต่รวมถึงผักผลไม้เนื้อสัตว์ชนิดอื่นอาหารแห้งแทบทุกชนิดเพราะพื้นที่มีอย่างจำกัดและถูกจัดสรรไปทำประโยชน์อย่างอื่นไม่มีทางใดที่สิงคโปร์จะผลิตอาหารเลี้ยงดูพลเมือง6ล้านคนของตัวเองได้ระหว่างปี 2555 ถึง 2556 สิงคโปร์พึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบอาหารจาก12ประเทศทั่วโลกเนื้อวัวเนื้อหมูเป็ดไก่ข้าวจากสหรัฐอเมริกาน้ำมันสำหรับทำอาหารผักและผลไม้จากประเทศจีนผักและผลไม้จากออสเตรเลียมาเลเซียอินโดนีเซียอินเดียไทยและปลาจากอินเดียอเมริกาใต้จีนเวียดนามที่ตลาดสดเทก้าย่านลิตเติ้ลอินเดียเนืองแน่นไปด้วยร้านค้าและวัตถุดิบอาหารนานาชนิดมาลองสำรวจตลาดแห่งนี้กันว่าทั้งผักสดเนื้อสัตว์และผลไม้เหล่านี้เดินทางไกลมาจากที่ไหนบ้างThey come from Australia, America, Thailand, many countries, California, yeah, South Africa. They come from Malaysia also. Singapore, I don't think so. We don't have any food here. Maybe little, but not enough for provide to sell, you see. This is mutton from Australia. Singapore, nothing. No, buy, must buy other countries. Buy Australia one. This one from Thailand. Okay. Malaysia.India, China. การพึ่งพาอาหารที่เดินทางไกลจากต่างแดนถือเป็นเรื่องปกติมากชาวสิงคโปร์ต่างรู้ดีว่าอาหารเหล่านี้ล้วนแต่เดินทางไกลเมื่อจากต่างแดนWe give, I can sell, but you cannot give, cannot do anything. We wait lah, wait until they okay, they will send up to us ah. We have to wait for even the disaster or whatever, water flood or whatever it is, the thing will stop and down there, they won't come. But so far, don't have this problem. Maybe this country don't have, we try to order from other country or other variety. Yeah, so far no this problem before.Okay, maybe they have, but very little. I mean, it's a bit little provide, but very expensive, maybe.
ดัชนีความมั่นคงทางอาหารโลกปี2556 Global Food Security Index 2013จัดให้สิงคโปร์มีความมั่นคงทางอาหารที่สุดในอาเซียนหรืออันดับที่16ของโลกเพราะพลเมืองเข้าถึงอาหารอย่างเท่าเทียมและมีการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างยั่งยืนขณะที่ผู้ผลิตอาหารอย่างไทยพม่าเวียดนามกลับมีความมั่นคงน้อยกว่าแต่มีชาวสิงคโปร์จำนวนหนึ่งที่มีเชื่อตัวเลขจากงานวิจัยชิ้นนี้จอห์นโลหนุ่มสิงคโปร์ที่ผันตัวเองจากนักการตลาดมาเป็นเกษตรกรด้วยการปลูกผักแปลงเล็กๆส่งขายให้กับเพื่อนเจ้าของร้านอาหารเขาไม่เชื่อว่าชาวสิงคโปร์จะมีความมั่นคงทางอาหารและกำลังพยายามสร้างความมั่นคงทางอาหารบนเกาะเล็กๆแห่งนี้ด้วยตนเอง My opinion we are very it is unsustainable because we have 5 million people our land size is very very small and so we'll never have enough space to grow enough food for everyone so we import 95% of food and we grow 5%mainly in the green leafy vegetables, fish and eggs. However, I see a lot more potential because there are a lot of unused space in Singapore, on the rooftop, in the urban setting. What we need to do is to build systems that we can, in the city, to build urban farming systems. When in time of need, you know, we can replicate those systems so that we can ramp up our food production, maybe to 10% or 15%, but we'll never be self-sustainable as a country. I had this restaurant for about maybe a year and a half. And then suddenly someone said that, hey, I want to introduce you to a friend of mine who's just coming back from the UK. You know, and he's doing, he used to do farming over there and he wants to start something here in Singapore where he grows vegetables and herbs in urban areas. So I said, okay, let's meet with the person.And the next following week, I was introduced to Bjorn Low, and you know both of us named Bjorn, you know we same interest, we hit it off, we got along very well in our first meeting, and I think from there it just happened. You know, he knew that he wanted to achieve something, I knew I wanted to achieve something. Both our you know visions and ideals were pretty much aligned. So with that said, you know.In the following months, we started to build, you know, a little system. ทุกตารางนิ้วของสิงคโปร์มีค่ายิ่งกว่าทองและมักถูกใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นมากกว่าพื้นที่เล็กๆเพียงไม่กี่ตารางวาข้างร้านอาหารถูกดัดแปลงเป็นสวนผักเฉพาะกิจด้วยใช้กระบะไม้ทรงสี่เหลี่ยมเรียงต่อกันคล้ายคอนโดสูงส่วนใหญ่บีจอนจะเลือกปลูกผักสวนครัวที่ต้องใช้ทำอาหารเป็นประจำทั้งสะระแหน่ผักสลัดมะเขือเทศพาสลีย์เขาสามารถเดินออกจากห้องครัวเด็ดผักสดๆไปทำอาหารได้ทันทีWe use as much as we can. Again, I have to iterate that the garden that we have outside is completely organic.
So what it means is that once in a while we can suffer, you know, entire crop failure. Everything just dies. Everything gets attacked by pests. So something that we can't really control. But as and where we have, you know, produce, we would definitely try and make the most of it. For example. เริ่มต้นจากแปลงผักเล็กๆข้างร้านอาหารบีจอนใช้พลังของโซเชียลมีเดียนำไปสู่การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อผลักดันให้ชาวสิงคโปร์เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองเมื่อมีเวลาว่างสมาชิกกลุ่มจะมารวมตัวกันที่พื้นที่เล็กๆหลังพิพิธภัณฑ์ซุนยัตเซนนันยางเมโมเรียลฮอลล์ในย่านเต้าปาโยพวกเขาแลกเปลี่ยนวิธีการปลูกผักและแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ทุกคนต่างมีความเชื่อเหมือนกันอย่างวิกฤตที่สุดสังคมที่จะอยู่รอดได้คือสังคมที่มีความมั่นคงทางอาหารไม่ใช่มั่งคั่งทางการเงินแล้ววันนี้ความฝันของคนสิงคโปร์กลุ่มนี้ยิ่งใหญ่กว่าแค่การปลูกผักกินเองพวกเขาต้องการเปลี่ยนดาดฟ้าตึกสูงทั่วเกาะสิงคโปร์ให้เป็นพื้นที่ปลูกผักเพื่อเลี้ยงดูประชากรของตัวเอง I wanted to find out more about itAnd I just coming from London, where this is—I wouldn't say it's quite common, but it's quite a popular sort of thing that they do now in London, having community gardens or urban gardens, as they call them. So when I found out that they're doing this in Singapore, I was interested just to find out a bit more as well. For the food security, well, it's a big challenge. It's very hard to grow enough food in Singapore.Because we don't have enough space, so there's no way we're going to feed 6 million people in Singapore with the food that we're growing. But I think we believe in small steps. We are not daunted by people saying that, oh, you know, you're doing small little gardens. It's not going to change. It's not going to solve the problem. I think what we're seeing here is that small little actions count, and volunteers that come, you know, it starts a discussion. It starts dialogue.People learn about their food, and then hopefully, eventually, maybe, you know, we might create enough awareness that it's not just getting people or getting everyone to start farming, but everyone to start thinking about what they're eating, how is it grown, what is the ethical choice, you know, how do we practice our choice as a consumer, so that we support farmers.With just wages and things like that. There's so many issues that can be discussed and learned. And I think this all happens in gardening clubs like this and small little spaces around Singapore. We hope to do that in a few ways. We are trying now to set up commercial size urban farms in the central business district where we'll be producing lots of vegetables that will be sold to a hotel just next door.We're doing this in collaboration with other urban farming groups in Singapore called ComCrop, and we hope to bring that into production by the end of the year. Growing heirloom tomatoes, growing high-value herbs, and these will be sort of a showcase of how we can use space in the city to make it productive, make it to produce food. However, I think as a social enterprise or as a company, we will never be able to take it to a size that will make Singapore sustainable. The government has to come in because they have the funding, they have the access to all the rooftops in Singapore. They are able to then bring this to reality. But what we want to do, our mission in the next 4 to 5 years, is to build up that model to show them that it's doable, it's sustainable, that
you can make money from something like that. And then when the government companies come in, they're able to bring it up to the next level. นี่คือภาพของคนกลุ่มเล็กๆที่พยายามสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับตัวเองแม้จะมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่แต่เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิดกว้างพรมแดนประเทศไม่ใช่อุปสรรคชาวสิงคโปร์บางคนจึงเลือกเดินทางไกลออกจากประเทศสอดแสวงหาแหล่งอาหารใหม่ๆและส่งกลับหล่อเลี้ยงผู้คนบนผืนแผ่นดินเกิดตอนนี้ผมอยู่ที่นาข้าวในจังหวัดเชียงใหม่ครับข้าวที่นี่ไม่ได้ปลูกเอาไว้ให้คนไทยบริโภคนะครับแต่ว่าปลูกไว้เพื่อส่งไปยังสิงคโปร์ประเทศที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจสูงมากแต่ว่ามีความมั่นคงทางอาหารต่ำมากๆลำพังแค่การนำเข้าอาหารจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาความมั่นคงทางอาหารให้กับสิงคโปร์นักธุรกิจชาวสิงคโปร์อย่างคุณเฉินเชงไคก็เลยเลือกที่จะเดินทางมาลงทุนผลิตอาหารในประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์กว่าและมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าเพื่อนำอาหารทั้งหมดที่ผลิตได้กลับไปยังสิงคโปร์จากนักธุรกิจที่ตระเวนหาซื้อข้าวคุณภาพดีจากโรงสีทั่วประเทศไทยและส่งออกกลับไปขายยังสิงคโปร์วันนี้พันตัวเองมาปลูกข้าวด้วยการว่าจ้างทำสัญญากับเกษตรกรไทยใช้ผืนดินน้ำและทรัพยากรของประเทศไทยปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์สร้างเป็นแบรนด์ข้าวของตัวเองMr. Chen, why you want to invest in organic farming in Thailand? Yeah, because I hope to bring back good rice or organic rice to my country so that more people benefit and give them more healthy living style. Could you tell me about the organic food market in Singapore? Yeah, it's growing fantastic, double digit growth. Oh. And then beginning, I sell 1 ton for 3 months.Now I can sell more than 100 ton per month. Oh, Singapore people love to eat this kind of food? Because of healthy, you see. Mm. And then the cost of, medical care is very high in Singapore. Mm. And what is your main target? My main target is other than Singapore, Hong Kong. We are entering the Hong Kong market. Mm. And the main one is the China. And how about in Singapore?Who is your audience, your target audience? From the from the wet market to the supermarket, restaurant, everything, everywhere. Everywhere. And then now we are going into the school, even hospital. So like organic food is everyone can access to it? Yes, they like very much because we think of the aroma of the food, aroma of the rice.วันนี้เฉินเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเชิญชวนเกษตรกรให้เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวกับเขาและทรงกลดจะทำหน้าที่ล่ามให้กับทั้งสองฝ่ายคุณ
เฉินจะนัดพบกับเกษตรกรของเขาเป็นประจำทุกๆ 2-3 เดือนอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะรับหน้าที่เป็นล่ามให้ครับ Before we do anything you have to sign the contract that means you agree with the price that we pay then agree the terms and condition rightก่อนจะเริ่มทำงานร่วมกันก็ต้องเซ็นสัญญาก่อนนะซึ่งสัญญาก็จะบอกว่าข้าวจะขายกันราคาเท่าไหร่ก็เงื่อนไขเป็นยังไงบ้างซึ่งถ้าเกิดว่าตกลงกันได้ก็ร่วมงานกันได้ Yeah and then after the harvesting you will have to reserve 10% for your own consumption เมื่อได้ผลผลิตไปแล้วก็สามารถเก็บผลผลิต 10% เอาไว้เป็นส่วนของส่วนตัวได้ถ้าเราปลูกข้าวในโครงการเนี่ยเราจะขายข้าวในราคาที่เท่าไหร่ที่ทางนี้จะรับซื้อล่ะ Yes if he sell you his rice Yes how much he got Yeah this year we promise you 22 baht per kg for the กิโลละ22บาทครับอ๋อ22 22บาทครับโอเคเป็นราคาที่ดีนะ It's good price Yes Is แพงกว่าราคาตลาดไหมฮะหรือเท่ากันก็ดีกว่าราคาท้องตลาดข้าวออร์แกนิกที่นักธุรกิจสิงคโปร์คนนี้จ้างเกษตรกรในประเทศไทยปลูกกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสิงคโปร์แต่ละเดือนมีข้าวไทยส่งออกผ่านเฉินถึง100ตันหรือปีละ 1,200 ตันCould you tell me about the food security situation in Singapore? Yeah, Singapore is a very highly populated country. And all the food are imported. I think it's whatever. Even the water, some part of it is imported from Malaysia. So I think there's no chance of produce our own food. So food security is very important to us.How about food safety concern in Singapore? Food safety concern, the people are very concerned about the food they eat, and the government also very strict on the food import because the medical cost in Singapore is very high. รถคันนี้จะนำข้าวที่ผลิตในประเทศไทยส่งไปยังท่าเรือนะครับเพื่อส่งออกไปยังสิงคโปร์นับจากนี้เป็นต้นไปเราคงไม่สามารถมองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้แค่ในแง่ของเศรษฐกิจฐานการผลิตหรือการรวมตลาดเป็นหนึ่งเดียวเพื่อการค้าและการลงทุนเท่านั้นแต่ยังต้องรวมถึงด้านของอาหารและปากท้องพลเมืองอาเซียนทั้ง600ล้านคนด้วยไม่ได้มีแค่คนสิงคโปร์เท่านั้นที่มาปลูกข้าวในเมืองไทยแต่คนไทยก็ยังออกไปปลูกกาแฟในเวียดนามปลูกอ้อยในสปป.ลาวรวมถึงคนจีนที่มาปลูกกล้วยในสปป.ลาวด้วยการสร้างแหล่งอาหารขนาดใหญ่ให้กับประเทศโดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านพรมแดนนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและจะเกิดมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอนครับพรมแดนสู่เมืองกัมปอดหรือกัมพตประเทศกัมพูชาเมืองที่อยู่บนเส้นทางความเปลี่ยนแปลงที่สั่นคลอนความมั่นคงทางอาหารจากท่าเรือแห่งใหม่ที่กำลังก่อสร้างบรรยากาศการซื้อขายปูม้าสดๆริมทะเลอย่างนี้มีให้เห็นในทุกเย็นความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลของเมืองกัมพตทำให้อาหารเหล่านี้ราคาถูกมากปูม้า1กิโลกรัมที่ริมทะเลเมืองกัมพตมีราคาเพียง 18,000 เรียลหรือ150บาท
หากเป็นที่สิงคโปร์ราคาจะพุ่งสูงถึง30ดอลลาร์สิงคโปร์หรือ781บาทต่างกันถึง5เท่าตัวเบื้องหลังความอุดมสมบูรณ์ก็คือผืนหญ้าทะเลเลียบชายฝั่งทะเลเมืองกัมพตที่กินบริเวณกว้างกว่า 156,000 ไร่หรือเทียบเท่าสนามฟุตบอล 35,000 สนามซึ่งมีความหนาแน่นและขนาดรวมใหญ่ที่สุดในอาเซียนองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN ลงพื้นที่สำรวจพบความหลากหลายของหญ้าทะเลถึง11ชนิดจาก72ชนิดที่มีอยู่ทั่วโลกหญ้าทะเลเนี่ยเป็นแนวป้องกันคลื่นลมที่จะไปถึงฝั่งใช่ไหมสองเนี่ยก็คือเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำถ้ามีหญ้าทะเลเยอะก็คือสัตว์เยอะการสำรวจของ IUCN ยังพบว่าชายฝั่งทะเลแห่งนี้กำลังเป็นพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ที่จะเปลี่ยนให้กัมพตเป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกัมพูชาและศูนย์กลางขนส่งทางเรือที่จะเชื่อมเส้นทางกับท่าเรือพนมเปญและท่าเรือสีหนุวิวเพื่อส่งออกไปประเทศเวียดนามที่อยู่ห่างออกไปไม่ถึง100กิโลเมตรไข่กระโปดอาจจะไข่เทียนยางหรืออาจจะก็ทุกพวกบ่าก็ท้อจังหวัดหาจึงเป็นนังเต๋อว่าอาจจะขาดตราดในตำบลกอร์โดในช้างชุ่งสมบัติบริเวณนี้ยังคือจะอาจจะกลางอีกบ้างนี่แต่ที่สำคัญมุ้ยยังคือปงพายที่จอดจังบัดสันยังมีกับปงพายปีตีมุ้ยกับปงพายสำหรับดักกระเป๋าทมๆไอตีปีกับปงพายที่จอดนี่ทัวร์เอาที่จอดในของขายกระป๋อมีการอยู่บริจำนำเมื่อไหร่ที่ท่าเรือแห่งใหม่สร้างเสร็จอาหารทะเลเหล่านี้จะถูกส่งไปขายได้ไกลขึ้นได้ราคาดีขึ้นเศรษฐกิจเมืองกัมพตจะเติบโตจากการค้าและการท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลมายังเมืองอันสวยงามแห่งนี้แต่ท่าเรือแห่งนี้อยู่ห่างจากแนวเขตพื้นที่หญ้าทะเลเพียงไม่กี่ร้อยเมตรอนาคตน้ำทะเลจะขุ่นขึ้นจากตะกอนดินจากการก่อสร้างแน่นอนว่ามันจะส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของหญ้าทะเลและความอุดมสมบูรณ์ของอาหารรวมถึงชาวประมงท้องถิ่นบางส่วนจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นโสรยาเกิดและเติบโตในเมืองกัมพตเป็นหนึ่งในทีมสำรวจหญ้าทะเลของ IUCN เธอเป็นชาวเมืองกัมพตกลุ่มแรกๆที่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชายฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์ของพวกเขาในอนาคตอันใกล้ In this area seaport building I think that is not a good place because this area they have many seagrassin here the company should be think about the impact of the seagrass because there are many seagrass about 90% or 80% and so if they have plan to build the seaport here they should be have the other place for recover the seagrass seagrass is very important in the sea the potential of the sea is the seagrass if no seagrassthe livelihood in the sea is no because they live depend on the
livelihood depend on the sea. They can catch the fish, crab or shrimp from the sea. So if no sea grass, all that resource also no. So they cannot live without it.เรือใหญ่ๆนี้ยังทำงานอยู่แล้วก็ถมดินใช่ไหมจะไม่ค่อยดีครับจะทำให้หญ้าทะเลตายเยอะขึ้นเพราะว่าจะมีตะกอนเยอะขึ้นในน้ำแล้วน้ำจะไม่ใสแล้วครับตะกอนเยอะขึ้นการไล่บุรีเนี้ยเชียร์โสดเยียรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำพดเชื่อมั่นว่าท่าเรือจะนำความกินดีอยู่ดีมาให้ชาวเมืองและเขาได้เตรียมแผนรองรับผลกระทบไว้อย่างดีแล้ว CDC ในประเทศกัมพูชาบางเยอะในประเทศนาจากัมพูชาบางเยอะบันเทิงการวิจัยต่างๆอย่างชัดนะเอามาแต่ละจีปัญญาสมาร์ทสมบัติสมาร์ทไหนนู้นก็เมียนไปจนกระทั่งปีใดอภิวัตปุ่งภายหนึ่งห้อยแต่สมาร์ทสมบัติหนึ่งค่าจำนวนอินคัมเมียนในท่าปีใดปุ่งภายหนึ่งนาคาปัจจุบันจีพีกับบานการไลน์ให้ปลุกการก่อนมาจำนวนกับบ้านร่วมจุดไหนทำการเทินในกระปงภายในบ้านยมส้มจุดเรียบจุนทานในคลองกรมพันวิหารนี้กดเมียนทำการจำนวนปีดับปีเลี้ยนแต่ดับใบเลี้ยนดลาสำหรับยาปีอันวัดในคลองกาปะปอลอดที่เขาดูจีปะปอลตุงศาสตร์ยืงเมียนคางจุดพอลดับใบรีบจำการอิสระสับกรรมขนาดโต๊ะหรือขนาดท้องหรือเทรนนิ่งสำหรับจุนกดโรคระบบบอบเซงดับใบทั่วอย่างน้าพลับโรคปีการอิสระมาในวิกบังจำพวกปัญหาสมาร์ทสมบัติก็ยังลดชนได้ยังคืนในระบบนุ่มมีนปะป้อปัจจัยมีนจำนวนเต็มบมพอดได้ยังอาจจะก่อท่าเบาจำนวนคางเซนได้จมมาถึงคาทีนี้ยังอาจมีภาพประชาชนเจียบบ่าสมบูรณ์ชายฝั่งทะเลเมืองกำพดเป็นส่วนหนึ่งของทะเลจีนใต้ครอบคลุมประเทศกัมพูชาจีนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยและเวียดนามพื้นที่ที่องค์การสหประชาชาติเตือนว่ากำลังเผชิญกับปัญหามลพิษเส้นทางการเดินเรือที่แออัดการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเพิ่มจำนวนประชากรหญ้าทะเลปะการังและป่าชายเลนที่ลดลงส่งผลต่อจำนวนปลาในทะเลซึ่งเป็นอาหารของผู้คนนับล้านจะหายไปอย่างรวดเร็วสิบประเทศอาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเดียวกันไม่ใช่แค่ด้านเศรษฐกิจที่จะเป็นตลาดการค้าเดียวกันแต่รวมถึงการลงทุนเสรีในภาคเกษตรที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพของกันและกันได้เหมือนเป็นพลเมืองชาติเดียวกันนักธุรกิจสิงคโปร์จ้างเกษตรกรไทยปลูกข้าวนักธุรกิจสิงคโปร์ปลูกกาแฟในเวียดนามสวนยางพารานับพันไร่ของนักธุรกิจจีนไร่อ้อยและอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลของคนไทยในสปป.ลาวอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่ของคนไทยในอินโดนีเซียธุรกิจเกษตรข้ามพรมแดนได้เกิดขึ้นแล้วทั่วทั้งอาเซียนและประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังปี2015จะทำให้การลงทุนเสรีรูปแบบนี้ยิ่งขยายตัวและเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสร้างผลกระทบที่อาจขยายวงกว้างใหญ่ทำให้แหล่งผลิตอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตพลเมืองอาเซียนมาช้านานให้หมดลงอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสิบประเทศอาเซียนกำลังอยู่บนเส้นทางความเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจเลือกว่าเราจะเดินหน้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบไหนหรือนิยามความมั่นคงทางอาหารของตัวเองอย่างไร
ความไม่กังหันคือสภาวะที่คนทุกคนนะครับได้รับอาหารอย่างเพียงพอแล้วก็อาหารนั้นต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันต้องมองลึกกว่านั้นนะครับอันนี้เป็นความหมายทั่วไปนะครับที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเนี่ยนิยามเอาไว้แต่ที่จริงถ้ามั่นคงจริงๆเนี่ยมันจะต้องมองไปถึงว่าผู้ผลิตอาหารเนี่ยมีที่ดินไหมนะครับมีเมล็ดพันธุ์ไหมนะครับมีน้ำมีทรัพยากรอย่างพอเพียงหรือเปล่าใครเป็นเจ้าของด้วยนะครับถ้าสิ่งนั้นไม่มั่นคงเนี่ยระยะยาวความไม่มั่นคงด้านอาหารก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันอาหารกลายเป็นเพียงสินค้าที่สร้างความร่ำรวยให้กับคนเฉพาะกลุ่มด้านหนึ่งคือเศรษฐกิจแบบเสรีที่เปิดให้บริษัทข้ามชาติเข้ามาลงทุนมองข้ามผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่หรืออีกด้านคือสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นธรรมเอื้ออาทรและแบ่งปันให้พลเมืองอาเซียนแต่ละประเทศสามารถเข้าถึงอาหารอย่างเท่าเทียมความมั่นคงทางอาหารเป็นประเด็นที่ทั้งโลกกำลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นส่วนทางกับพื้นที่การเกษตรที่ลดลงนั่นทำให้ความต้องการอาหารมีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่รู้จบความมั่นคงทางอาหารมีนิยามที่หลากหลายแต่หลักๆแล้วก็คือความสามารถในการเข้าถึงอาหารซึ่งอาหารนั้นจะต้องมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็ปลอดภัยด้วยบางทฤษฎีบอกว่าถ้าเรามีเงินเพียงพอแล้วก็มีช่องทางในการซื้ออาหารได้ก็ถือว่าเรามีความมั่นคงทางอาหารแล้วซึ่งถ้าว่ากันตามทฤษฎีนี้สิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหารสูงสุดในอาเซียนในขณะที่ประเทศผู้ผลิตอาหารอย่างไทยเวียดนามหรือว่าเมียนมากลับไปติดอันดับโลกเพียงเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่ของพวกเรามีฐานะไม่สู้ดีนักไม่สามารถซื้อหาอาหารที่เราอยากทานได้นั่นทำให้บางคนเห็นแย้งว่าความมั่นคงทางอาหารที่แท้จริงควรจะเป็นการที่ประเทศหรือประชาชนในประเทศมีความสามารถในการผลิตอาหารได้ด้วยตัวเองยิ่งถ้าเราสามารถเดินออกจากครัวไปไม่กี่ก้าวแล้วหยิบวัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านกลับมาปรุงอาหารกินเองได้นั่นแหละคือความมั่นคงทางอาหารที่แท้จริงหลังการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนจะทำให้เกิดการลงทุนข้ามชาติในภาคการเกษตรเยอะมากนั่นทำให้หลายพื้นที่จะกลายเป็นแหล่งเพาะปลูกขนาดใหญ่แต่ไม่ได้หมายความว่าพื้นที่เหล่านั้นจะมีความมั่นคงทางอาหารสูงเพราะว่าอาหารทั้งหมดที่ผลิตได้จะถูกส่งไปขายต่างประเทศการสะสมเงินอาจจะไม่ได้หมายถึงการเข้าถึงอาหารได้ในทุกกรณียกตัวอย่างเช่นกรณีน้ำท่วมใหญ่ในเมืองไทยที่ผ่านมามีผู้คนจำนวนหนึ่งถือแบงค์พันเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเพื่อหวังจะซื้ออาหารแต่ว่าสิ่งที่เขาพบก็คือชั้นวางสินค้าที่ว่างเปล่าอาหารเพียงอย่างเดียวที่เขาสามารถเข้าถึงได้ก็คือกระดาษสีเทาใบนั้นซึ่งโชคร้ายที่มันไม่ค่อยอยู่ท้องซะด้วยดังนั้นถ้าเราจะมองเรื่องความมั่นคงทางอาหารของอาเซียนอย่างยั่งยืนเราจึงไม่ควรสนใจแค่การพึ่งพาเศรษฐกิจแต่ควรสนใจเรื่องการพึ่งตัวเองด้วยและนี่คือรายการอาเซียนบิยอนด์2015สู่อนาคตประเทศอาเซียนสวัสดีครับ